สวัสดีครับเจจูกลัวเมียครับคือเบนซ์พูดเลยว่าเดี๋ยวหนูขอไลน์ที่สุดในชีวิตหนูใส่พี่ฮะแล้วเรื่องแฟนเก่าแฟนเก่าทำไมเลิกอ่ะทำไมเลิกอยากรู้ทำไมวะก็เขาบอกว่ามิกดีเกินไปพี่พูดแค่นี้เขาก็แบบนึกถึงแฟนเก่าขึ้นมาละสิเขาอนุญาตให้พี่ไปเที่ยวผู้หญิงได้เลยนะจริงกูจะไปได้ยังไงล่ะไปต่างประเทศมึงนั่งอยู่ข้างๆกูตลอดเวลานี่ไงพอพูดเรื่องเมียแล้วจะอย่างนี้แหละเฮ้ยก็แม่เลยดิให้กำลังใจตัวเองกับพี่ EP ที่ผ่านมาแซ่บมากเลยนะเป็น EP ที่ได้ความรู้แล้วก็ได้ทริคไปใช้เยอะคือทำให้กูกลับบ้านไปแล้วสามารถเอาตัวรอดได้อีกอย่างอีกมุมนึงนะพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะครับเพราะว่ามีแง่มุมอะไรแบบบางหัวข้อที่รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยเราเห็นต่างก็พิมพ์มาคุยกันดิสคัสกันดีนะเป็นเรื่องที่ดีแขกรับเชิญของเราวันนี้สโลแกนถ้าเกิดคนที่ไม่กลัวเมียมารายการเราไม่ได้คนเราอยากหาที่ยึดเหนี่ยวอาจจะไหว้พระไหว้พระพิฆเนศบูชาอย่างอื่นทางธรรมแต่พี่เขาบูชาอย่างเดียวคือเมียเดี๋ยวเราไปคุยเขาว่าเขาบูชาเมียแล้วมันเกิดเอฟเฟคอะไรกับชีวิตเขาบ้างโอเคครับผมไปครับสวัสดีพี่มิกเป็นทางการสวัสดีครับเชิญมาครับพี่มิกบรมวุฒิครับถามพี่มิกก่อนครับพี่มิกกลัวเมียไหมไม่เห็นต้องถามถามทำไมวะกลัวดิ 100% เออเต็มเลยเหรอจริงเกินไหมเกินร้อยเกินร้อยดิเสียงหนักแน่นมากเอาย้อนกลับไปช่วงแรกๆที่คบกันใหม่ๆเรากลัวเรื่องอะไรเป็นหลักกลัวเรื่องผู้หญิงกลัวเรื่องผู้หญิงทำไมอะพี่ผู้หญิงที่เข้ามาหาเราหรอลุกพี่เหมือนคนเจ้าชู้ลุกมันเหมือนด้วยบทละครที่เราเล่นความเฟรนลี่ที่เรามีเวลาเราเจอใครแล้วก็คุยได้หมดและยิ่งบทละครที่เราเล่นเป็นตัวแบบเพื่อนพระเอกมาจีบอะไรทุกไปหมดอ่ะมันน่าจะฝังและด้วยคาแรคเตอร์เราที่เราเป็นคนเฟรนลี่อย่างที่บอกไปเบนซ์เขาก็คงคิดว่าเราเป็นคนอย่างนั้นซึ่งช่วงแรกนี่หนักมากเอางี้เบนซ์จีบพี่ใช่เหรอพี่จีบพี่หรอพี่พยองมากเรื่องนี้เบนซ์จีบพี่ถ้าไม่ใช่คอมเมนต์รันแล้วนะพี่นะเฮ้ยรันเลยอตอนนั้นพี่อยู่อังกฤษพี่ไม่เคยพี่ไม่ได้อยู่เมืองไทยมาเป็น10ปีกลับมาถึงเมืองไทยเสร็จไม่กี่ปีพี่ก็เริ่มถ่ายโฆษณาแล้วก็เริ่มเล่นละครมันมีเรื่องอยู่วันนึงคือแบบมีคนที่พี่รู้จักพูดไม่ดีเกี่ยวกับเบนซ์วันนั้นพี่ไปถ่ายละครแล้วก็เบนซ์มานั่งข้างๆพี่ก็นั่งคิดแล้วคิดอีกจะเตือนดีมั้ยวะเตือนดีมั้ยว่าเตือนก็แล้วกันวะพี่ก็บอกเบนซ์รู้จักคนนี้มั้ยรู้จักพี่เขาพูดไม่ดีกับเบนซ์รับหลังระวังหน่อยแล้วกันนะเขาบอกอ๋อขอบคุณครับไม่มีอะไรเลยพี่หนูไม่ชอบขี้หน้ามันด้วยอ๋อโอเคจบก็จบผ่านไปประมาณสักเกือบเดือนนึงมั้งไปงานที่ตึกสเตททาวเวอร์พี่ก็ดื่มไประดับนึงละก็พลิ้วละไอ้คนที่พี่เตือนเขาว่าไอ้เนี่ยพูดไม่ดีเกี่ยวกับเบนซ์น่ะเบนซ์ยืนคุยใกล้อย่างนี้เลยไอ้ด้วยความที่เราก็กลืมมาแล้วพี่ก็เดินมาด้านหลังด้านหลังไอ้ผู้ชายที่พี่รู้จักพี่ก็ทำเงี้ยไอ้บอกไม่คุยแค่นั้นแล้วพี่ก็เดินออกเว้ยพอพี่เดินออกไปมีมือมาจับปั๊บเอาโทรศัพท์มานี่แล้วนางก็กดเบอร์เดี๋ยวหนูจะโทรอธิบายอุ๊ยอธิบายกูทำไมไอ้ดำคนนี้มันจะอธิบายกูทำไมนี่นี่เฮ้ยพี่เก่งทุกวันทุกวันนี้พี่เก่งเดี๋ยวพวกเองเอากลับไปใช้คืออยู่ดีๆนางก็โทรมาอธิบายจริงๆว่าไม่มีอะไรนะหนูคุยเล่นแล้วก็มาอธิบายกูทำไมวะไม่อยากรู้หลังจากนั้นนางก็เริ่มส่งเมสเซจมากินข้าวยังคะกู๊ดมอร์นิ่งค่ะอะไรอย่างเงี้ยทุกวันส่งมาประมาณสัก 2-3 อาทิตย์อยู่ดีๆนางไปถ่ายละครต่างจังหวัดแล้วมันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์สมัยก่อนต่างจังหวัดไม่มีสัญญาณแล้วเราก็ชักเริ่มจากที่แบบส่งมาทำไมทำไมไม่ขึ้นมาเมสเซจทำไมเมสเซจร้อนใจร้อนใจบัดนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นเห็นไหมเขาจีบพี่ก่อนหลังจากนั้นยังไงต่อพี่หลังจากนั้นคือเขาก็ไนซ์กับพี่มากไนซ์อยู่หลายเดือนเลยไนซ์แบบโอ้พี่ค่ะพี่ขาเลยสุดท้ายก็ไปตกลงกันเป็นแฟนเอาวันที่26เมษายนเมื่อ20ปีที่แล้วอุ้ยข้อมูลเป๊ะมากเลยอ่ะเสร็จปั๊บพี่มีโปรแค่แป๊บเดียวหลังจากนั้นคือเบนซ์พูดเลยว่าเดี๋ยวหนูขอไลน์ที่สุดในชีวิตหนูใส่พี่ฮะประมาณสัก 2-3 ปีถ้าพี่ทนหนูได้พี่อยู่กับหนูได้ตลอดชีวิตเพราะพี่จะไม่เจอเวอร์ชั่นที่แย่ไปกว่านี้แล้วเขาทำอย่างนั้นทำไมอ่ะพี่อันนี้พูดคำหยาบได้ไหมได้พี่ก็ไม่รู้ว่าทำเป็นอะไรทดสอบไงว่าถ้าเขาจะใช้ชีวิตกับพี่ในอนาคตอ่ะถ้าฉันเป็นเวอร์ชันนี้แล้วอ่ะเธอรับฉันได้ไหมใช่นั่นคือประเด็นของเขาหลังจากที่มาคุยกันให้หลังว่าทำไมต้องไลฟ์ใส่มิกขนาดนั้นวะไอ้3ปีตอนแรกเขาขอไว้ปี2ปีมึงล่อกูไป3ความไลฟ์ของเขานี่มันหนักหนาขนาดไหนพี่เอาเรื่องความขี้หึงก่อนใช่ไหมพอพี่มิกเปยมาแล้วว่ากลัวเรื่องผู้หญิงแล้วทำไมเขาเอ้ยโทษดิเดี๋ยวนะเพิ่มแอร์หน่อยดิไม่ต้องนี่ไงพอพูดเรื่องเมียแล้วจะอย่างนี้แหละเฮ้ยเพิ่มแอร์หน่อยดิพี่ไม่รู้ว่าพี่เบนซ์
อดีตเขาไปมีประสบการณ์อะไรไม่ดีกับผู้ชายพี่ไม่รู้พี่ไม่ถามเลยเหรอพี่ไม่เคยถามเพราะถ้าพี่คบใครแล้วพี่ไม่สนไม่สนคืออะไรณวันนี้และอนาคตที่มองไปคุณอยู่กับเราได้ไหมอันนั้นคือประเด็นของพี่มากกว่าเช่นมันเคยเกิดขึ้นไลฟ์แม้กระทั่งว่าพี่เป็นพิธีกรพี่ไปถ่ายรายการมีน้องผู้หญิงอย่างเงี้ยเนี่ยกูกำลังจะถามทำไมทีมมีแต่ผู้หญิงสมมติไปรับพี่ที่รถช่วยพี่ถือของแล้วพี่จะแบบเหมือนเดินสะดุดบันไดอุ้ยปุ๊บแค่นี้นะหรือมีใครก็ตามที่อยู่ในกองรู้จักกับเบนบอกเอ้ยวันนี้พี่มิกไปกองเนี่ยมีน้องผู้หญิงไปดูแลที่กองโอ้โหไม่คุยเป็นวันๆโทรมาด่าด้วยเขาทำเสมือนกับพี่เป็นเคนธีรเดชสมัยนั้นเอ้ยแต่พี่หล่อพี่โอ้ยตอนนั้นพี่น่าเกลียดมากพี่ก็อยากจะคิดแค่ว่ากูหล่อขนาดนั้นเลยวะมันเคยแย่แม้กระทั่งว่าเบนซ์เคยมานั่งถามว่าแล้วเรื่องแฟนเก่าแฟนเก่าทำไมเลิกอ่ะทำไมเลิกกูอยากรู้ทำไมวะก็บอกหนูอยากรู้จริงๆเหรออืมก็เขาบอกว่ามิกดีเกินไปพี่พูดแค่นี้อืมดีเกินไปไอ้ด้วยไอ้คำว่าเราดีเกินไปมันเคยเกิดขึ้นเรื่องแย่ๆถึง 2-3 ครั้งทำไมมันดูไม่น่ามีปัญหาอะไรได้นะเปิดวิทยุอยู่ครับแล้วดีเจมันเปิดเพลง Smile Buffalo Smile Buffalo วงเก่าเหรอเกิดมาไม่ทันโอ้กูรู้สึกแก่มากมันจะมีเพลงว่าอย่ามาใช้เลยไอ้คำว่าดีเกินไปไม่ดีพอใช่ไหมนี่แหละไอ้ดีเจมันเปิดอย่าบอกนะโอ้โหโกรธกูยับเลยในรถแล้วพี่โทรไปขอเพลงเปล่าขับรถอยู่หรอขับรถมาเป็นชั่วโมงแล้วรถติดเขาหาเรื่องว่ายังไงก่อนเขาก็แบบนึกถึงแฟนเก่าขึ้นมาละสิก็เขาจำคำว่าดีเกินไปไว้แล้วก็มันนึกหาเรื่องพี่แล้วพี่ตอบว่าไงพี่ตอบเลยคนนั่งงงอะไรวะชีวิตติดบ่วงมีอยู่อีกวันหนึ่งสมัยรุ่นพี่มันยังจะมีแบบไลฟ์ซีดีโอ้ยมีรุ่นผมก็มีรุ่นผมทันป่ะทันป่ะเพลงเพราะๆไลฟ์มารวมเพลงฮิตอ่ะรวมเพลงฮิตทีนี้สมัยก่อนเนี่ยมันจะมีร้านอยู่สยามสแควร์พี่ก็จะไปซื้อซีดีร้านเนี้ยซื้อรวมๆก็ไปถามพี่เบนซ์แล้วว่าเอาอันไหนบ้างเขาบอกนี่เอาอันนี้อันนี้เพราะพี่ก็โกยมาแล้วก็มาใส่ไว้ในรถมีวันนึงเปิดเพลงอยู่แล้วจำได้เลยทางด่วนต้องจ่าย10บาทระหว่างจากไอเนี่ยตรงประชาชื่นไปแจ้งวัฒนะละเอียดมากด่าน10บาทโอ้ละเอียดมากเพิ่งเปิดกระจกจ่าย10บาทขับออกมาอย่ามาใช้นางกำลังจะโกรธนางกำลังจะโกรธเห็นแล้วอีขอจะขึ้นขอจะขึ้นชิบหายแล้วกดอีเด็กซีดีเปิดกระจกเควี้ยงแม่ของน้องต่อควันเลยโชว์ความรับผิดชอบกูก็ไม่อยากฟังถามสิว่าทันไหมไม่ทันไม่รู้ไปโดนรถใครบ้างคือนักพี่คือไอดอลเลยอ่ะของผมบ้านผมเป็นปานธนพรไม่ได้ทำไมเรื่องรักสามเศร้าให้โดนเลยเฮ้ยพี่มาฟังเรื่องนี้นะแต่มันไม่เอาไม่มันมีอีกครั้งนึงตอนนั้นเป็นมันจัดงานของช่องที่หัวหินเสร็จแล้วพอเสร็จจากงานช่องเสร็จทุกคนก็ไปเที่ยวผับวงบนเวทีมันร้องเพลงนี้อีกมีดวงกับเพลงนี้เหมือนกันนะพี่พี่สมัยบัฟฟาโลก็ดังกันเกินมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับชีวิตกูเลยอ่ะมันเป็นเพียงแค่คำว่าเขาเลิกกับกูเพราะเขาบอกว่ากูดีเกินไปแค่นั้นแล้ววันนั้นคือเกือบเลิกกันเลยเพิ่งเป็นแฟนได้ไม่นานขนาดนั้นก็คือเพลงนี้ขึ้นนางโมโหนางเจอเพื่อนนางนั้นเดินจับมือแล้วมองนี่มองพี่หรอต่อหน้ากูเลยเราจับใครจับผู้ชายอีกคนนึงที่เป็นเพื่อนนางพี่ก็แบบจะเดินไปต่อยไอ้คนนี้ก็มันก็ไม่ได้ผิดอ่ะไอ้นี่มันไม่ได้ผิดแต่ไอ้คนที่แสบคือเบนซ์เราก็แบบเดินออกข้างนอกเลยไปขึ้นรถเพื่อที่ไม่ไหวแล้วเพื่อที่กลับคอนโดแล้วก็เรื่องของมึงแล้วแต่วันนั้นโชคดีมีรุ่นพี่อยู่2คนที่เป็นเพื่อนกันพี่โอเขาก็ไปช่วยคุยกับเบนซ์พี่ฟิลมาช่วยคุยกับเราเบนซ์คิดดีๆตื่นมาพรุ่งนี้เช้าถ้าเกิดไม่มีเขาในชีวิตมึงโอเคไหมผมโอเคเฮ้ยแล้วพ่อแม่มึงไงมึงบอกพ่อแม่มึงโอเคเหรอครับกูไม่สนพ่อแม่กูแล้วเวลาเนี้ยเอาความสุขกูเป็นหลักไหมกูจะต้องมานั่งทนอะไรขนาดนี้วะก็นั่งคือพูดไปพูดมาส่วนพี่โอก็ไปคุยกับเบนซ์ใจเย็นจริงมันไม่ใช่เรื่องคือเขารู้เพราะเขาเป็นเพื่อนเราสุดท้ายคืนนั้นแหละทำให้2คนนั้นเป็นแฟนกันแล้วก็แต่งงานกันทุกวันนี้หรอใช่กามเทพปะเนี่ยอู้อย่าเรียกว่ากามเทพเร็วๆแบบนี้อย่ามาทำเลยแล้ววันนั้นจบยังไงพี่ก็จบที่จนที่พี่เริ่มคิดว่าไหนครั้งสุดท้ายถ้ายังจะงี่เง่าแบบนี้อีกพี่ก็จะไม่เอาแล้วไม่ทนพี่ก็บอกกับพี่เบนซ์ว่าไม่ไหวแล้วจริงๆนะไอ้เรื่องเนี้ยไอ้เพลงเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวเลยนี่คือเรียกว่าเป็นเพลงต้องห้ามในคู่ชีวิตเลยป่ะพี่ช่วงแรกตอนนี้ฟังได้มั้ยอุ๊ยสบายถ้าตอนนี้ทุกวันนี้เบนซ์เป็นคนเล่าเองสมัยก่อนหนูงี่เง่ามากเลยนะกับพี่มิกมันเปลี่ยนไปหมดเลยเฮ้ยอยากรู้เขาหึงพี่ขนาดเนี้ยมีเรื่องเช็คโทรศัพท์กันบ้างมั้ยมีเช็คโทรศัพท์
มี iPhone เพิ่งออกใหม่รุ่นแรกของ iPhone เลยนะพี่ก็สั่งมาจากอเมริกาเลยพอมาถึงปุ๊บสั่งคนละเครื่องทีนี้ตอนนั้นมันมีอยู่แค่ร้านเดียวในมาบุญคองที่มันเซตอัพเครื่องให้ได้พี่ก็ไปแล้วก็บอกที่ร้านว่ามึงโหลดทุกอย่างให้เหมือนกันเลยอยู่ดีวันนึงพี่เบนซ์เห็นโทรศัพท์พี่ตั้งอยู่ของเขาตั้งอยู่นี่นะยืมเล่นเกมหน่อยสิเราก็เห็นแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรสักพักนึงมีมันชักเริ่มเกิดขึ้นบ่อยขึ้นพี่ก็เลยพูดกับพี่เบนซ์ว่าเบนซ์ถ้ามิกจะมีอีหนูหรือมีอะไรที่เป็นความลับอ่ะมันไม่อยู่เครื่องนี้หรอกก็จริงอย่าเหนื่อยเลยหนังเปล่าไม่เคยคิดจะเช็คเลยหลังจากนั้นก็ไม่เคยตรวจโทรศัพท์อีกเลยเพราะพี่บอกแล้วว่าถ้าเกิดพี่มีความลับจริงยูไม่มีวันรู้หรอกถ้าคิดจะมีนะไม่เคยอ่ะเคยโดนเช็คไหมทำกึกกักใช่ไหมกำลังนึกเคยต้องมีเคยอยู่แล้วพี่เคยไหมเคยครับแล้วเราทำไงครับก็รับไปพี่รับไปมันไม่มีอะไรอยู่แล้วเขาอนุญาตให้พี่ไปเที่ยวผู้หญิงได้เลยแล้วพี่จริงหรอทำไมที่เขาขี้หึงขนาดนี้นะไม่เรื่องมันมีอยู่ว่าสมัยก่อนเขาเป็นแบบที่เราพูดแล้วมันก็ย้อนกลับไปตอนที่บอกว่าหนูจะร้ายที่สุดใส่พี่ซึ่งเขาก็ร้ายจริงๆร้ายทุกเรื่องเจอกับเพื่อนเขาหรืออะไรก็ตามเขาเหมือนคางคกอ่ะตัวจะพองขึ้นมาแบบแล้วทะเลาะตลอดเวลาจนเพื่อนไม่อยากจะเจอเบนซ์เพราะว่าพอเจอทีไรเขาตัวใหญ่แล้วก็ทะเลาะกับเราตลอดจนเพื่อนเขาเองต้องเรียกเบนซ์ไปดักมึงเป็นบ้าอะไรมึงมาเจอพวกกูมึงจะทะเลาะกับมิกทำไมมึงมาแบบนั่งคุยดีๆบ้างไม่เป็นเหรอเข้าประมาณปีที่3มั้งจนพี่เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะกูทนทำไมวะตลอด2-3ปีที่ผ่านมาแม่งเป็นเรื่องได้ทุกเรื่องที่ไม่ควรจะเป็นเรื่องมันถึงขั้นที่พี่เคยต้องแบบหนูมิกขอโทษในสิ่งที่มิกไม่เคยทำและทำให้หนูมาระแวงมิกก็กูไม่ได้ทำจนสุดท้ายพี่พูดว่าถ้าอย่างนี้ต่อมิกคงไม่ไหวแล้วนะเราอาจจะต้องหยุดตรงนี้เพื่อให้อนาคตต่างคนต่างเดินจะดีกว่าไหมเสร็จเขาก็แบบเออว่ะเขาเริ่มมาคิดหลังจากนั้นเขาเลยเริ่มเบาลงแต่มันมาดีขึ้นคือตอนแต่งงานพอมีลูกพี่กลับไปบ้านเร็วมั้งเสร็จงานเร็วกลับไปถึงบ้านเบนซ์บอกว่าโทรมาพี่อยู่ไหนอยู่บ้านพี่นัดเพื่อนไว้ไม่ใช่เหรอวันนี้เออขี้เกียจไปละอยู่บ้านดีกว่ากลับมาเร็วๆดิรออยู่นี่เขาบอกเสียคน ออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะเอ้ากลายเป็นเขาไล่เราเฉยแล้วถ้าขับรถไม่ไหวโทรมาบอกหนูเดี๋ยวหนูขับไปรับแล้วก็ อะไรวะพอคนถามว่าทนทำไมตอนนั้นพี่กล้าพูดเลยนะว่าบางคนส่วนใหญ่จะมีโปรแค่ช่วงเป็นแฟนแต่งงานแล้วนรกของพี่นรกช่วงแรกแต่พอแต่งงานแล้วพี่โปรไปตลอดชีวิตเป็นพี่ก็เลือกแบบนี้อีกรอบต่อให้ตายแล้วเกิดใหม่พี่ก็เลือกแบบนี้แต่ย้อนกลับมาเรื่องที่บอกว่าถึงขั้นที่เบนซ์ให้ไปเที่ยวใช่นางให้แต่ให้ตอนแต่งงานแล้วแต่งงานมีเหตุผลอะไรคืออยู่ๆให้ไปพี่ไม่ก็คือตอนนั้นมีลูกแล้วมันไม่ได้ทำกันบ้านกันเลยเพราะพี่เบนซ์นี่คือแบบหยุดงานทุกอย่างไม่ทำงานเลยอยู่บ้านเลี้ยงลูกอย่างเดียวแต่แล้วระหว่างทางนั่นแหละที่เบนซ์เริ่มแบบจะถามซะมากกว่าว่าหนูให้พี่ไปเที่ยวได้นะแต่พี่ก็พูดที่เมืองไทยนะพี่หนูให้พี่ไปเที่ยวได้นะแต่ว่าหนูขออย่างเดียวไปเที่ยวแบบต่างประเทศได้ไหมหนูไม่อยากให้ใครมาเจอพี่แล้วแบบพี่เป็นที่รู้จักอ่ะไปที่ปากเนี่ยไปที่ปากไปอัมสเตอร์ดัมไหมถูกกฎหมายนะไปไหมอุ้ยคนแนะนำหนีแล้วพี่ก็ไปมาหลายประเทศมากกับพี่เบนเวลาคนชอบแบบเนี่ยไม่ให้พี่มิกเขาทำการบ้านไม่ดูแลเขาแล้วยังจะไปกักเขาทำไมไม่ให้เขาไปเที่ยวแบบหนูให้นะหนูให้เขาไปเวลาไปต่างประเทศพี่ก็สวนกลางรายการเลยกูจะไปได้ยังไงล่ะไปต่างประเทศมึงนั่งอยู่ข้างๆกูตลอดเวลาเขาก็ไปด้วยไอ้กับพี่แล้วเราจะไปกล้าแล้วคำถามคือใครมันจะกล้าไปวะแล้วเขาบอกไปสิพี่กูไม่โง่ขนาดนั้นหรอกกูไม่กล้าขนาดนั้นกูไม่โง่ขนาดนั้นหรอกชอบมากอันนี้เคยคิดจริงๆไหมในใจจริงๆแบบอ่ะกูอยากมาระบายสักทีนึงอ่ะเอาตามตรงนะนะพี่ตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่เคยคิดแต่มันน้อยใจตัวเองว่าเราทำงานเราก็พร้อมพร้อมที่จะมีหลายๆบ้านก็ได้แต่เราอุตส่าห์ที่เลือกจะไม่ทำก็เพราะพี่เลือกแล้วว่าพี่จะแต่งงานกับพี่เบนซ์พี่ต้องการที่จะอยู่กับพี่เบนซ์คนเดียวถ้าเกิดพี่ยังอยากรักสนุกพี่ก็คงไม่แต่งกับเขาตั้งแต่แรกถูกไหมทีนี้พี่ก็เลยเริ่มคิดไม่ไปไหนแล้วมึงยังไม่ดูแลกูอีกเหรอวะแม้กระทั่งถามพี่ว่าสมมติออกจากบ้านตีห้าไปทำงานมาทั้งวันวิ่งวันละ3-4งานกลับมาถึงบ้าน4-5 ทุ่มไม่ถามแม้แต่นิดเดียวว่าเหนื่อยไหมกินอะไรไหมยังมันมีอยู่ช่วงนึงที่พี่เหมือนเป็นธาตุอากาศในบ้านแล้วเป็นอยู่เป็นปีจนพี่เริ่มรู้สึกว่าตกลงกูคือมดงานที่ออกไปทำงานแล้วก็เอาเงินมาให้เลี้ยงทุกคนในบ้านแค่นี้เหรอพอสะสมไปสักพักแล้วเริ่มแบบเขาไม่เห็นหัวเราต้องใช้คำนี้นะเขาไม่เห็นหัวเลยในบ้านบ้านเขาเป็นอันดับหนึ่งลูกเป็นอันดับสองพี่ถามตัวเองกูอยู่ตรงไหนในวงกลมเขาวะ
มันก็เลยถึงจุดหนึ่งที่พี่เริ่มคิดว่าหรือกูออกไปข้างนอกดีวะหรือกูจะไปที่ไหนดีวะแล้วอยู่ดีๆพี่ก็คลิกขึ้นมาว่าไอ้เหี้ยกูไม่ชอบความรู้สึกนี้ทำไมกูเริ่มคิดว่ากูอยากจะไปข้างนอกวะนี่คือจุดเปลี่ยนที่พี่เรียกพี่เบนซ์มานั่งหนูมิกไม่ไหวแล้วมิกไม่ชอบตัวเองที่มิกเริ่มจะคิดแบบนี้ก็เลยนั่งคุยกันหนูรู้ไหมว่าตอนท้องปริมหนูเกาะมิกเป็นแมวเลยหนูแบบอย่าไปไกลไม่ติดอย่างนี้พอมีปริมเท่านั้นไม่เคยเห็นหัวพี่อีกเลยคือพี่แตะถึงขั้นแบบอย่ามาโดนตัวหนูอุ้ยมันถึงขั้นนั้นและเหตุผลมันคือแต่มันโชคดีมากที่วันนั้นต่างคนต่างนั่งคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราอยากจะแก้ไปด้วยกันไม่ใช่พร้อมที่จะมีอีโก้กูจะชี้ว่ามึงผิดเขาก็จะชี้ไม่รู้ว่าเลี้ยงลูกมันเหนื่อยคือถ้าเกิดจะไฟกันวันนั้นอ่ะพี่ว่าไม่มีวันนี้แต่วันนั้นโชคดีมากที่เขาแบบเบาให้เรากูต้องไม่พูดอะไรเพราะนี่คือสุดของพี่มิกมันแล้วมันถึงมาพูดแบบนี้นี่คือพี่เคยคุยกันเขาบอกเขาคิดอย่างนี้ว่านี่คือสุดที่สุดของผู้ชายคนนึงละแล้วเขาก็ไปใช้เวลาคิดอยู่ประมาณวันครึ่งเกือบ2วันระหว่างวันครึ่งกับ2วันเขาก็จะเดินมาแบบรูปๆแต่เขายังไม่มีคำพูดพี่ก็รอจนเขามาพูดว่าหนูขอโทษหนูลืมพี่จริงๆพี่ก็รู้ใช่ไหมว่าเลี้ยงลูกมันเหนื่อยรู้มาเฉลยตอนจบว่าหนูลืมไปจริงๆที่จะดูแลพี่เพราะหนูรู้ว่าพี่รักหนูหนูก็เลยจะทำอะไรก็ได้อ๋อใช่มันมีคำนึงที่พี่เคยพูดกับเบนซ์ไอ้ช่วง3ปีแรกที่เขาโวยวายใส่พี่ว่าเบนซ์หนูรู้ใช่ไหมว่ามิกรักหนูใช่แล้วหนูโวยวายใส่มิกเพราะหนูรู้ว่ามิกรักหนูใช่ไหมใช่เพราะหนูรู้ว่าหนูทำอะไรก็ได้เพราะพี่ไม่มีวันโกรธหนูพี่ก็เลยสวนกลับเคยเห็นมิกตวาดมิกทะเลาะหรือมิกทำให้หนูเสียใจแบบที่หนูทำกับมิกปะเขาก็จะเงียบเออพี่บอกนั่นคือคนรักกันอ่ะเขาจะไม่ทำกันแบบนี้เลยเขายิ่งควรจะดูแลน้ำใจของคนที่เขารักมากที่สุดไม่ใช่เอาคนที่รักมากที่สุดมาเป็นกระสอบทรายหรือเป็นกระโถนสำหรับรองรับอารมณ์พี่จะไม่ค่อยเรียกมาคุยครับแต่เมื่อไหร่ที่พี่เรียกคุยคือพี่เบนซ์หนาวขี้เลยนะเช่นคืนนี้ขอคุยด้วยหน่อยตั้งแต่สมัยเป็นแฟนอ่ะพี่โดนทุกวันคืนนี้ขอคุยด้วยหน่อยรู้แล้วว่าเราไม่ไหวหลังจากนั้นจะดีกับกูขึ้นมาทันทีแบบพี่ครับเพราะว่าไม่ค่อยได้พูดบ่อยด้วยไงเก็บแล้วอันนี้มันจะศักดิ์สิทธิ์เอาไปใช้นะเฮ้ยวันนี้ดีเลยครับไม่ต้องอย่าพูดเยอะจริงไหมที่พี่สักชุดชนัยให้เมียพี่จริงเพราะอะไรครับเพราะอีกคนมันไม่ทำแม่บ้านพี่ก็ต้องมีถูกต้องไหมครับไม่ใช่แต่พี่แค่รู้สึกว่ามันเป็นของภรรยาเราและแม่บ้านเป็นแม่บ้านเราเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะไม่เหมาะมั้งพี่ก็เลยเป็นคนทำพอทำไปทำมาก็เลยทำให้ถึงลูกๆทุกคนพี่ก็เป็นคนซักคนเดียวกี่ปีแล้วพี่ทำมากี่ปีแล้วพี่ทำมา9ปีเกือบ2ปีหลังเนี่ยที่พี่ไม่ได้ทำแรกเริ่มตกลงกันยังไงพี่พี่ไม่เคยตกลงกับใครพี่เป็นลูกชายคนเล็กพี่ชี้นิ้วสั่งทุกอย่างในบ้านใครจะมาคิดว่าโตมาเป็นเบ้ให้ทุกคนน่ะถึงขั้นว่าตอนยังไม่มีเปรมนะหรือเปรมเพิ่งเกิดมั้งพี่จำได้เลยพี่ออกจากบ้านประมาณตี 3 ตี 4กองนัดที่ระยอง6หรือ7โมงเช้าพี่ไปถ่ายละครระยองถ่ายละครเสร็จถึงเที่ยงพี่รีบบึงกลับมาถ่ายรายการที่กรุงเทพอีก2เทปเสร็จเร็วกลับขับรถกลับบ้านปึ๊ดเข้าบ้านพี่เบนพูดว่าอะไรรู้ป่ะว่าโอ๊ยเด็กๆพ่อกลับมาแล้วอยากกินอะไรบอกพ่อเลยทำงานเหนื่อยมากรายการนี้พูดคำหยาบได้ใช่ไหมได้ทำเหี้ยอะไรกับกูเนี่ยตอนนั้นคิดคือแบบถามกูสักคำว่ากูเหนื่อยไหมกูไม่ถามแล้วสรุปพี่ก็เลยไม่ไหวไม่ทำหรอกทำเลยครับลูกอยากกินอะไรจ้าเดี๋ยวพ่อทำมีปัญหากับคุณภรรยาเรื่องอาหารบ้างไหมพี่ติดหรูไหมติดหรูไหมทุกวันนี้ไม่มีเลยแต่ช่วงแรกเราจะโชว์เจ๋งไงจีบช่วงแรกพี่จีบใหม่ไหมสบายพาไปไงพี่อุ้ยมีแต่ที่แพงๆมือหนึ่งเท่าไหร่ประมาณโอ้เหยียบหมื่นโอ้สองคนเหรออ๋อไม่ถ้าเกิดไปกับบ้านพี่อะไรเงี้ยก็เป็นหมื่นแต่ถ้าเกิดไปสองคนก็หลายพันอยู่ซึ่งก็เรียกว่าแพงเรียกว่าแพงสำหรับสมัยก่อนผ่านไปสักพักนึงอ่ะไม่แต่โชคดีที่มันไม่นานมากมีอยู่วันนึงไปถ่ายรายการที่ไหนกันไม่รู้แล้วหิวมากแล้วรถติดแบบติดสุดๆอ่ะจนกระทั่งแบบเบนก็บ่นอยู่นะหิวแล้วหิวแล้วรถไม่ขยับเลยเราก็เลยแบบเอาไงดีวะบอกเบนข้างหน้าเนี่ยมันมีร้านข้าวแกงอยู่ร้านนึงอ่ะอร่อยเรากินตรงนี้ก่อนไหมล่ะหนูหิวเอาก็ได้พี่โอเคแล้วก็เออแปลกเว้ยจอดเข้าไปนั่งกินข้างถนนเหงื่อแตกซิกเลยขึ้นรถมาเบนพูดว่าพี่หนูมีอะไรจะบอกว่าหนูไม่เคยชอบเลยไอ้ร้านที่พี่พาไปหนูชอบแบบนี้อุ้ยแล้วในใจที่พี่คิดคืออีไม่บอกให้เร็วกว่านี้ไอ้ที่เหลือกูเก๊กรอโอ้ถ้ามึงชอบอย่างกูพาไปได้หมดกูรู้จักร้านริมถนนอร่อยเพียบเลยโอ้ยกูเสียดายตังกูมาก
ก็หลังจากนั้นเป็นจุดเปลี่ยนเลยกินอาหารอะไรก็ได้ง่ายๆใช่แล้วก็มานั่งคุยกันว่าจริงเราสองคนแม่คือกินอะไรก็ได้คือเป็นตอนนั้นเป็นช่วงโปรโมชั่นไหมหรือว่าเราเก๊กหล่อช่วงเก๊กหล่อเออดีพี่พอรู้เงี้ยผมว่าเก๊กหล่อมีพ่อบ้านหลายคนพี่แนะนำเขาหน่อยหรือว่าน้องผู้ชายหลายคนรุ่นใหม่สำหรับเดทแรกอะพี่เราควรจะยังไงดีเพื่อไม่ให้มันบานปลายตอนจบเดทแรกมันควรจะไปกลางๆซะมากกว่าพี่ว่าบางทีหาที่ที่บรรยากาศดีไม่จำเป็นต้องราคาแพงสมมติให้นึกไปถึงภาพถ่ายละครถ้าเกิดว่าละครหนึ่งเรื่องและผู้กำกับเน้นทุกฉากเกินร้อยมันจะดูดีมากทั้งเรื่องนะแต่อย่าลืมว่าแม่งโมโนโทนเลยมันจะกลายเป็นโมโนโทนที่สูงสแตนดาร์ดสูงมากแต่ถ้าเกิดฉากนี้ไม่เป็นไรแค่เดินผ่านมาคุยกันให้มันมีกราฟอย่างเงี้ยนี่คือชีวิตคู่ให้มันมีรสชาติบ้างเอ้ยวันนี้พิเศษเว้ยวันนี้ไปกินร้านดีอ่ะวันนี้ปกติวันนี้กินอย่างนี้เอ้ยวันนี้ไปลองของใหม่โอ้โหรสมากเลยอ้าวกลายเป็นอร่อยแต่เดทแรกส่วนใหญ่ผู้หญิงมักจะจำได้เน้นไปที่บรรยากาศและนี่ก็คือเดทแรกที่ดีสำหรับพี่มิกพี่เป็นคนที่ไม่มีความลับกับภรรยาเลยไม่มีเขาบอกว่าพี่เนี่ยชอบซื้อนาฬิกาแอบซื้อใช่เป็นเรื่องเดียวที่มีความลับแล้วพี่โกหกไหมได้แป๊บเดียวยังไงพี่อึดอัดพี่เบนซ์จะไม่เคยเห็นคอลเลกชันนาฬิกาพี่เลยแต่งงานมาแล้วพี่เบนซ์ก็ถามพี่อะไรอยู่ในลิ้นชักนั้นพอไม่มีคนอยู่ชอบไปเปิดจังเลยมันคืออะไรก็บอกเอ้าอยากรู้ป่ะมาดูสิก็เปิดให้นางดูนะอุ้ยพี่มีนาฬิกาขนาดนี้เลยมันคือนาฬิกาอะไรแล้วก็มึงไม่รู้จักนาฬิกาเลยใช่ไหมก็เลยต้องมานั่งอธิบายเขาว่ามิกเป็นคนที่แบบชอบสะสมนาฬิกามาตั้งแต่เด็กตอนอยู่อังกฤษอย่างเงี้ยพ่อจะให้เช็คไปใบนึงและพี่อยู่โรงเรียนประจำแล้วพอจะกลับถ้าเกิดเช็คมันเงินไม่หมดอ้าวเทอมหน้ากลับมาพ่อก็ไม่ให้เช็คดิก็บอกไปใช้อันเก่าเราก็นั่งคิดทำอะไรดีวะกับเงินปั๊บนึกขึ้นได้อ๋อพ่อเราจะสนิทอยู่กับร้านนาฬิการ้านนึงไปหาไอ้สตีเวนยูมีนาฬิกาอะไรที่ไอสามารถซื้อได้ด้วยราคานี้ไหมบอกยูจะซื้อทำไมซื้อเก็บเพราะว่าพ่อให้เช็คมาแล้วเหลือเออก็แบบเขาก็เลยอ๋อเหรอพ่อยูให้มาเหรอแล้วทำไมต้องไม่งั้นเทอมหน้าไม่ได้เช็คก็เข้ามาลอนดอนก็ซื้อมาเรื่อยๆทยอยเก็บมาเรื่อยๆคือพอดีพ่อก็ชอบนาฬิกาแล้วทุกเทศกาลตั้งแต่เด็กยันโตพ่อให้นาฬิกาพี่ก็เลยเริ่มสะสมนาฬิกามาตั้งแต่เด็กเคยนับไหมพี่มีกี่เรือนตอนนี้มีอยากรู้อยากรู้มันมีอยู่อันนึงพี่สั่งนาฬิกาไปเสร็จแล้วไอ้เจ้าของร้านน่ะดันจำเวลาผิดที่ไปส่งของเพราะพี่บอกให้ไปส่งตอนกลางคืน มันเสือกคิดว่าไปส่งตอนบ่ายพอไปส่งที่บ้านตอนบ่ายเนี่ยพี่ยังไม่กลับไม่อยู่บ้านพี่ก็โทรบอกแม่บ้านเอาไว้ใต้โต๊ะทำงานนะใต้โต๊ะเขาบอกอ๋อค่ะๆๆเดี๋ยวไว้ใต้โต๊ะทำงานนางฟังผิดนางไปวางไว้บนโต๊ะทำงาน อ่ะพี่เบนซ์กลับมาถึงบ้านก่อนพี่ก็เดินเข้าบ้านมาแล้วพี่เบนซ์นั่งห่างเลยเหมือนจากตรงนี้กับโต๊ะน่ะโต๊ะที่2น่ะโต๊ะที่2นั่งกันทําเป็นนั่งเล่นโทรศัพท์พี่ก็เปิดเข้าบ้านมาตายแล้วทําไปเดินเข้าไปล้างมือเปิดตู้เย็นกินโอ้ทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเกือบครึ่งชั่วโมงอ่ะเดินไปนู่นไปนี่ไปนั่นอยู่น่ะจนพี่เบนซ์หันมาอะไรเค้ารออะไรเหมือนร้อนตัวมากบนโต๊ะอะไรอ่ะพ่อพี่ก็แบบอ๋อนาฬิกาเปิดให้หน่อยดิเดี๋ยวมาแป๊บนึงเปิดให้ดูหน่อยนี่พี่ก็เดินเข้าไปหวั่นใจเลยนั่งชิบหายเลยเสร็จพี่ก็เดินมาพี่เบนซ์ก็ถามซื้อมาเหมือนกันทำไมสองเรือนอ้าวรุ่นนี้มิกมีอยู่แค่สองเรือนนี่ก็ซื้อมาอีกสองก็มิกหนึ่งลูกจะได้มีครบทุกคนคนละเรือนไงคิดได้ตอนนั้นเลยไหมพี่ตั้งใจอย่างนั้นอยู่แล้วพี่ตั้งใจอย่างนั้นอยู่แล้วคิดมาแล้วคิดมาแล้วเพราะทุกเรือนที่พี่ชอบพี่จะเก็บมากกว่าหนึ่งพี่เบนซ์ก็เลยไหนมานี่ดิอุ้ยพี่ก็ตกแน่เลยแล้วกูเดินไปถึงป้ามาถึงหอมหนึ่งทีแล้วก็เก็บเข้ากล่องให้ด้วยนะแล้วเดินออกไป yes เอากลายเป็นว่าได้ความดีความชอบไปเลยฟลุกชิบหายที่กูสั่งเหมือนกันวันนั้นอ๋อเออว่ะแต่อีกดอกนึงโง่ยิ่งกว่าพี่รอนาฬิกาเรือนหนึ่งเนี่ยประมาณ6ปีเรือนเดียวนะเรือนนี้ทำไมมันนานขนาดนั้นมันเป็นค่ายที่เอานาฬิกาโรเล็กไปแต่งอ๋ออ่ะพี่ก็รอจนในที่สุดพี่ได้นาฬิกาเรือนนั้นมาให้ร้านเนี่ยไปรับออกมาเสร็จปั๊บให้ไปส่งพี่ที่กองถ่ายไอ้ผู้กำกับไอ้ครีเอทีฟทุกคนรู้หมดบอกว่าเดี๋ยวนาฬิกาผมมาถึงไม่ว่าผมจะทำอะไรอยู่ผมดีดนิ้วปุ๊บพี่สั่งคัดให้ผมเลยนะเฮ้ยได้พี่ได้รอมา6ปีอะไรมานาฬิกาที่ผมรอมา6ปีอุ้ยได้พี่ได้เลยเดี๋ยวพวกเราช่วยแมนโทรมาแล้วมาถึงแล้วผู้กำกับคัดให้เองคัดพี่ไปเลยมาดูแล้ววิ่งไปดูไปรับกันโอ้โหนาฬิกาสวยมากพี่ก็เลยบอกทีมงานทุกคนว่าอย่าบอกพี่เบนซ์นะอย่าบอกเบนซ์เด็ดขาดนะโอเคไม่บอกแต่วันรุ่งขึ้นพี่นัดทีมเดิมประชุมไปที่โต๊ะกินข้าวพี่ก็นั่งอยู่กับพี่เบนซ์ไอ้ผู้กำกับกับเคทีเดินมาพอดีนั่งกินข้าวพี่เบนซ์สวัสดีครับนั่งคุยกันแล้วไหมก็เห็นนาฬิกาอย่าบอกนะพี่ใส่มาหรอ
เออแม่งสักพยายามจะส่งซิกอยู่นั่นน่ะเอ้าภาพตลกเหมือนซิกคอมเลยแม่งอย่างเงี้ยมีผ้าอย่างเงี้ยอันนี้คือนาฬิกาพี่นะมันก็จะพยายามจะแบบพี่เบนครับแล้วก็มึงเป็นอะไรกันนาฬิกากูจังเลยพี่มิกปวดฉี่ไหมครับไม่ปวดพี่มิกไปฉี่กับเพื่อนผมเดินขึ้นไปซีอยู่ตรงนั้นนี่อยู่ในร้านอาหารก็ชวนมาสลับกันไปฉี่อยู่นั่นจนสุดท้ายพี่ก็อ่ะไปฉี่มึงเป็นอะไรกันก็ไปกับพี่มาไปเกิดอะไรขึ้นพี่ลืมเปล่าพี่ใส่เรือนนี้มาพี่เบนไม่รู้อ๋อไอ้ที่ลงมานี่มาเดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังย้อนกลับไปหนึ่งวันที่ได้นาฬิกาพี่เข้าบ้านมาเบนยังไม่กลับเข้าตู้ล็อกปั๊บเฮ้ยกูได้มาแล้วพี่เบนกลับมาพี่ก็ทำปกติไม่มีอะไรสักแป๊บหนึ่งประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงอึดอัดชิบหายคือแบบกูอยากบอกมึงจังเลยมึงคือคนเดียวที่กูอยากอวดแต่กูอวดไม่ได้ก็แบบโอ๊ยมันอึดอัดโว้ยก็เลยแม่พ่อมีเรื่องจะสารภาพอะไรวันนี้มิกซื้อนาฬิกามาเรือนนึงซึ่งเรือนนี้มิกรอมา6ปีอ่ะแล้วไงอ่ะก็ตอนแรกพี่กัดจะไม่บอกหนูอ่ะไหนขอดูหน่อยดิพี่ก็ไปเปิดออกมาเว้ยเปิดพึ่งสวยไหมรู้ไหมเบนถามว่าอะไรซื้อสวอตมาทำไมเอ้าเข่าพี่สุดถึงพื้นนี่มันโรเล็กลิมิเต็ดด้วยเอาแล้วเขาถามราคาไหมไม่พี่เบนไม่ค่อยถามเรื่องอย่างนี้เพราะรู้ว่าพี่เป็นคนไม่ซื้อของพันเพื่อเลยเรื่องต่อไปพี่มิกอย่างเงี้ยพอเราปัญหาเยอะๆอย่างเงี้ยพี่แล้วพี่ง้อแฟนยังไงขอโทษอย่างเดียวแล้วก็แต่พี่ก็กล้าพูดพี่ไม่ค่อยผิดนะพี่ก็ต้องขอโทษในสิ่งที่เขาเข้าใจเราผิดแต่จริงๆมันพี่ว่าถ้าเขาโมโหเขาเป็นไฟถามตัวเองเลยว่าเรายังอยากอยู่กับเขาไหมถ้ายังอยากอยู่จงเป็นน้ำซะอย่าไปเป็นไฟสู้กับเขาเพราะยังไงเราก็แพ้มีคติประจำใจไหมพี่บอกน้องๆหน่อยพี่เลยหลักๆเลยคือแฮปปี้ไวท์แฮปปี้ไลฟ์อยู่แล้วตราบใดที่เมียมีความสุขคนทั้งบ้านมีความสุขเมื่อไหร่ที่เขากริ้วเขาโกรธทั้งบ้านคือมาคุและถ้าเราเป็นคนเดียวที่สามารถรองรับอารมณ์ให้เขามันระบายที่เราเพื่อให้คนอื่นมีความสุขจงเป็นที่รองรับอันนั้นมันหมอนุ่มๆไม่เคยนอนแต่ไม่ต้องถามว่าพี่อยากเป็นไหมอยากไหมไม่ได้ยากแต่เกือบหล่อแล้วเป็นเพื่อทุกคนเพื่อน้องๆผู้ชายรุ่นใหม่ดูอยู่พี่อยากฝากอะไรคือจริงๆแล้วพี่อยากให้ทุกคนคิดดีๆมากกว่าทุกวันนี้เป็นห่วงมากคือการที่ผู้หญิงผู้ชายคบกันได้ง่ายแล้วก็ยอมเลิกกันง่ายพี่คิดแค่ว่าทุกคนมันมีจิ๊กซอว์คนละชิ้นเป็นของตัวเองเราจะมีไอ้ตัวเจียหรือตัวตะไบเนี่ยคนละหนึ่งด้ามสมมติว่าเราคู่กันหรือเราคู่กันเราพร้อมจะเจียให้ไอ้จิ๊กซอเนี้ยมันประกบกันพอดีไหมอย่าไปหวังว่าชีวิตนี้ฉันจะต้องเจอผู้ชายที่เพอร์เฟกต์สำหรับฉันมันเป็นไปไม่ได้แล้วอย่าไปคิดที่จะเปลี่ยนใครเราจงเปลี่ยนที่ตัวเราแล้วเราดูซิว่าเขาก็เปลี่ยนมานิดนึงแล้วโอเคไหมเพราะถ้าไปเปลี่ยนคุณต้องเป็นอย่างนี้ฉันอยากให้คุณเป็นอย่างนั้นอย่างนี้วันนึงยังไงก็ระเบิดนี่จากผู้มีประสบการณ์ขอบคุณครับเป็นอีกหนึ่งแขกรับเชิญนะที่ใช้คำว่ากลัวเมียแล้วเจริญรุ่งเรืองในชีวิตเฮ้ยขอบคุณครับโอเคพี่ชอบคำนี้นะถามพี่มิกหน่อยถ้าเทียบหน้าพี่มิกอยากเห็นใครมาออกที่เรารู้จักเพื่อนรักผมใช่ครับไอ้ตั๊กบริบูรณ์พี่อยากเห็นไอ้ตั๊กบริบูรณ์มันนั่งตรงนี้แล้วดูซิมันจะเล่ายังไงเพราะอยู่ในบ้านมันกลัวเมียอยู่นอกบ้านมึงเก่งเหลือเกินกับเอลซี่เนี่ยพี่ท้าหน่อยเถอะพี่ตั๊กดูอยู่ตั๊กถ้ามึงเจ๋งจริงมึงต้องมาแต่สัญญากูอย่าห้ามเล่าเรื่องเก่าๆของเราเลยกูรักมึงนะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วซับสไครบ์เยอะๆขอบคุณด้วยนะครับร้าน IYKYK เป็นทั้งบาร์แล้วก็คาเฟ่ในเวลาเดียวกันแวะมาได้บรรยากาศดีมากโอเคครับเทปนี้ขอบคุณพี่มิกมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอย่าเพิ่งจากไปครับถ้ากลับบ้านพี่เบนซ์เห็นคลิปนี้พี่จะรีบโทรหาแล้วมาช่วยพี่สัญญากันก่อนสัญญาโอเคผมช่วยอะไรมากไม่ได้นะพี่แค่มาอยู่พาพี่ไปโรงพยาบาลโอเคไปแล้วจ้ะเทปนี้ประมาณนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณเคยหึงหรืองอนแฟนเรื่องไหนที่ไร้เหตุผลที่สุดไหมครับคือเขาเป็นคนอินโทรเวิร์ตตอนแรกเขาก็อยู่กับเราไงแล้วพอเขาเริ่มมีสังคมเขามีเพื่อนอ่ะเขาก็ไปเที่ยวกับเพื่อนเขาเราสึกว่าทำไมเขาไม่ชวนเราแล้วเราก็เพิ่งมานึกได้ว่าเราไม่รู้จักเพื่อนเขา เราก็เพิ่งนึกได้ไง5ปีแรก 2-3 ปีแรกอ่ะหึงมากไหมก็มีมั่งแหละส่วนมากเขาจะหึงเรามากกว่าเราสวยไงแม่
บางทีเราแบบเราเดินไปแล้วทักเขาก่อนจะไปหาทักเขาแล้วเป็นผู้หญิงเขาก็จะว่าอย่างนี้คือหนูว่าก็เหมือนส่งช่อดอกไม้ที่เป็นไก่ทอดไปให้หลังที่ทำงานกลับมาอีกทีแฟนหนูซื้อปลาแซลมอนมาให้เป็นช่อปลาแซลมอนเป็นคือเป็นปลาแซลมอนธรรมดาเป็นกล่องแต่มึงเที่ยงคืนแล้วใครสกินก็เป็นงอนไปเลยว่าเออจริงๆทั้งวันทำมึงไม่ส่งมาแล้วกูหิวข้าวจะตายอะไรอย่างเงี้ยมาตอนกลางคืนมีคนมากดไลค์ซึ่งกดไลค์แบบ IG อะไรอย่างเงี้ยก็รู้นี่ว่าเขาเป็นใครแต่ทำไมเราไม่ชอบจังวะแล้วเราก็แอบแบบงอแงโมโหแล้วก็เอาโมโหทำไมวะแล้วก็ไปถามเต็งอ้าวกูภาษาแดกนี่คือเราอ่ะมันงี่เง่าไงเพราะเรารู้ว่าอยู่แล้วว่าผู้หญิงอยู่ในวงแล้วเราก็รู้จักแต่เราแค่รู้สึกว่าไม่ชอบเลยยายนี่มันสวยกว่าเราไม่ชอบ